สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซนรับทราบข้อหาหมิ่นประมาทหากไม่เป็นความจริงฟ้องกลับแน่ยันไม่กังวลคดีนี้เมื่อเวลา 13:00 นวันที่16มิถุนายน65ที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนพร้อมนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์ทนายความส่วนตัวเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังจากหนิงปณิตาธรรมวัฒนะไปแจ้งความแซนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาภายหลังจากมีหมายเรียกส่งมาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในเวลา 11:00 นของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่นายวิสาพัฒน์ไม่ได้มาเพราะยืนยันไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวนายวิสาพัฒน์กล่าวว่าวันนี้รีบมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อที่จะดูว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรถ้าไม่เป็นความจริงจะดำเนินการแจ้งความกลับโดยตนไม่ทราบเลยว่าในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามตนไปพูดพาดพิงถึงอีกฝ่ายหรือไม่แต่เท่าที่ดูกี่รอบก็ไม่มีเลยถ้าหากว่าสิ่งที่อีกฝ่ายแจ้งมาไม่เป็นความจริงตนก็จะปฏิเสธแต่อย่างไรก็ตามขอเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าไม่กังวลในคดีนี้เลยนายวิสาพัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนในวันที่23มิถุนายนนี้บอกว่าจะมีมหกรรมแจ้งความกลับยืนยันว่ามีแน่นอนใครพูดอะไรทำอะไรไว้ตนพร้อมสู้ซึ่งเบื้องต้นดูไว้หลายคนกำลังปรึกษาพิจารณาร่วมกับทนายความโดยบางส่วนจะร่างฟ้องตรงต่อศาลและบางส่วนก็จะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนยืนยันจะไม่มีการไกล่เกลี่ยยอมความเพราะมองว่าเลยเวลาสำหรับการไกล่เกลี่ยมาแล้วคนเราถ้าคิดได้ก็ต้องเข้ามาคุยกันตั้งแต่แรกตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการนายวิสาพัฒน์กล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ